บ่อยครั้งนะครับที่สั่งลาบเห็ดแล้วก็ได้ลาบเป็ดบางครั้งสั่งลาบเป็ดเขาก็ทำลาบเห็ดแต่ไม่เกิดกับร้านนี้แน่นอนนะร้านนี้ไม่มีเป็ดจบตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าร้านอื่นคุณต้องออกเสียงให้ดีว่าจะเอาเห็ดหรือจะเอาเป็ดวันนี้พาอาทิมาเที่ยวตลาดด้วยนะครับเมื่อวานทำงานกับคุณพ่อของเขาแล้วก็ได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วอาร์ตมารุตเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนเหลือเกินเรื่องราวในวันนี้ก็เช่นกันเราไม่รู้นะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็โหสถานการณ์นี้มันก็ยังเปราะบางอยู่นะครับเรื่องของการงานเรื่องของรายได้เรื่องของอาชีพนะครับช่างไม่มีความแน่นอนมาประมาณปีกว่าๆแล้วผมเป็นคนเลือกร้านนี้เองว่าอยากมามากเลยเห็นในเพจอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละรีวิวอะไรเนี่ยว่าอ๋อมันมีผู้คนที่เจอเหตุการณ์ประมาณว่าต้องออกจากที่ทำงานโดยฉุกเฉินต้องเปลี่ยนแปลงงานเลยนะครับในการที่เรายืนรอตรงนี้พร้อมกล้อง2ตัวก็เป็นการกดดันไปในตัวด้วยนะครับทำให้ร้านแกงเห็ดสุขภาพแอดสวนสยามมือสั่นเลยทีเดียวเชียวนั่นไงเล่ามาโถเอ้ยบอกว่าเซียนไม่เซียนดูที่การมัดเอาเซียนอยู่นะขอบคุณมากนะครับให้ร่ำรวยครับก่อนเข้าตลาดก็วัดค่ายสักหน่อยสวัสดีพี่สวัสดีค่ะครับผมตามรอยรีวิวมานะแล้วก็ได้อ่านแบบที่เขาเขียนสั้นๆแต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันขนาดไหนขนาดไหนที่ว่าคือลำบากขนาดไหนกว่าจะมาลงตัวที่นี่อร่อยขนาดไหนจนขายดิบขายดีพอประมาณในวันนี้ก็เลยมาเองนี่คือแถวๆเขาเรียกว่าตลาดสวนสยามอ่ะใช่จ้ะเมนูที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้มีคอหมูไส้ย่างแล้วก็ลิ้นพะโล้จ้ะลิ้นพะโล้ว้าวนี่เขียนไว้เนี่ยคือ20บาทใช่คือคอหมูย่างถูกไหมคอหมูย่างแล้วก็ไส้ย่างรวมๆกันสมมติ1เสิร์ฟก็คือน่าจะอิ่มพอดีใช่แต่ว่าวันนี้พี่ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวมาไม่มีข้าวเหนียวใช่วันนี้ลืมนึ่งข้าวเหนียวมาคนอะไรนี่ใช่มั้ยเคยนึ่งมาแล้ว2โล3โลขายได้20บาทอ๋อคือมันยังไม่ได้แบบฮิตตลอดเวลามันยังไม่ได้ขายดีทุกวันแต่ส่วนมากพอรีวิวไปปุ๊บคนก็เลยโฟกัสมาที่หมูอ๋อเพราะบางคนก็อาจจะไปกินเปล่าๆหรือไม่ได้กินกับข้าวสวยข้าวเจ้าเราเรื่องเขาซื้อเป็นกับข้าวไปทานที่บ้านซึ่งจริงๆมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มันตอนนี้มันผมว่ามันค่อนข้างจะดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วใช่ไหมเพราะว่าก็เริ่มมีผมเห็นแล้วมี delivery เกิดขึ้นแล้วไม่พี่เขามาทำให้ตอนนั้นยังขายไม่ดีเลยพี่อยากได้ผ้ากันเปื้อนตอนไม่มีผ้ากันเปื้อนเหรอมีค่ะแต่ก็อยากได้เพิ่มไงเห็นมันสวยดีเก๋ๆก็เลยไปแจมกับเขาใช่พูดตรงๆเลยนะพูดตรงก็ได้เพราะว่าผมว่าอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะแอปเนี้ยก็คือว่าเขาคิดส่วนต่างน้อยหน่อยก็โอเคผมขอหั่นแบบดู1เสิร์ฟก่อนได้ไหมว่า20บาทเนี่ยประมาณไหนอยากดูว่าที่เห็นในรูปกลับมายืนตรงนี้แล้วเนี่ยมุมกล้องหรือเปล่ามุมด้วยแหละก็ได้ประมาณขนาดก็โอเคนะแล้วข้าวเหนียวโบ๊ะไปใช่ก็กำลังเฟี้ยวนะโอเคฮะลุยเลยฮะ7เสิร์ฟฮะนี่ลิ้นพะโล้นะขีดละ30บาทลูกกี่คนลูกกี่คน2คนค่ะ2คนเป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายค่ะอย่างละคนคนโตผู้ชายคนเล็กผู้หญิงกี่ขวบครับ22ขวบคนโต22ขวบคนเล็ก17ขวบก็คือคนโตนี่จบแล้วถูกไหมฮะเรียนปี3ปี3ใช่แล้วคนเล็กก็ประมาณม5ม6ม5นะเป็นวัยที่กำลังต้องใช้จ่ายตลอดเวลาแต่ช่วยแม่ประหยัดมากไม่ค่อยรอครับเหรอครับเขาช่วยคุณแม่ประหยัดยังไงช่วยพี่เอ๋ประหยัดยังไงเอาตังค์ไปคนเล็กเอาตังค์ไปโรงเรียนวันละ60บาทยังมีตังค์เหลืออ๋อเหรอคือเขาก็คงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆถามเขาว่ากินอะไรดีหนูอะไรก็ได้แม่ง่ายๆลองดูเลยนะคะค่ะอันนี้จิ้มลิ้นนะฮะก็เป็นลักษณะน้ำส้มส้มมะนาวแต่น้ำส้มน้อยหน่อยก็หัวลิ้นก็เปื่อยมากเลยอ่ะเปื่อยมั้ยนี่ต้มตั้งแต่เช้าอร่อยเลยครับอันนี้1อย่างก่อนนะลิ้นนี่คือผ่านเลยไปต่อที่ของยากครับอันนี้ไส้แปลว่าทำไม่ยากนะครับแต่ถ้าไม่สะอาดหรืออะไรมีกลิ่นมาจบข่าวเลยนะจิ้มแจ่วหน่อยอร่อยดี
ผักก็มีนะคะผักเอ้าไม่บอกหยิบเอาตามอำเภอใจนะฮะโอเคค่ะท่านนี้ก็เตรียมถูกแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะไปสนทนากับพี่ก็ได้นะเรียกลุงกลัวแกเอาที่คีบฐานฟาดเอาใช่เขาชอบแล้วฮะเดี๋ยวผมแวะไปแซวตรงนู้นหน่อยนะได้ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเห็นเงียบๆกำลังเพลินครับกำลังเพลินนะ ผมว่านนะครับครับผมคุณเรียกว่าลุงก็ดูอายุเยอะเกินไปอ่ะครับคุณพี่กันได้ครับพี่นิยมครับนะในรายการประชาชื่นครับเป็นรายการที่คนดูเนี่ยเขาเดินตามหาความสุขจากคนแบบต่างๆอยู่ผมก็เลยคิดว่าพี่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีคนนึงแหละในการที่พลิกชีวิตมาแล้วก็ค่อยๆมองหาความสุขในรูปแบบใหม่ครับมันเกิดอะไรมันถึงมาเกิดร้านหมูย่างไส้ย่างตรงนี้ได้เคยเป็นคนทำงานนะฮะครับแล้วช่วงที่มีโควิดหรือว่าเกี่ยวกับพวกแอคซิผ่านมานะครับแล้วทางบริษัทเนี่ยพนักงานก็มีคนเยอะเกินที่จะรับอะไรเงี้ยแล้วคืองานก็น้อยลงเราก็เลยโดนอะไรประมาณโดนออกครับผมเอาพูดกันตรงๆเลยนะครับก็คือว่าปึ๊บจากมีงานทำมีเงินเดือนไม่มีเลยครับแล้วปกติทำอาหารหรือว่าย่างไส้เป็นอาชีพเหรอฮะที่บ้านก็เป็นคนชอบกินครับทำให้ลูกกินลูกอยากกินอะไรเราพอจะมีเงินหรือพอจะแบ่งปันไปซื้อได้เราก็ซื้อแล้วก็มาทำให้ลูกกินอ๋อแล้วทำไมมาถึงมาลงเอยที่เมนูหมูย่างกับไส้ย่างจริงๆแล้วผมมาตลาดเนี่ยผมมีความคิดว่าผมจะขายปลาเผาปลาเผาหมุนๆนะใช่เออการวางเตาแบบนี้แล้วขยันกลับเอาไม่ต้องหมุนอัตโนมัตินะไม่มีฮะเราไม่มีทุนโอเคครับขยันกลับเอาโอเคใช้ความแบบขยันเคมือเราเนี่ยฮะเหมือนที่ผมพยายามกลับอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาถึงตลาดปุ๊บได้ยินว่าเขามีคนที่จะลงอยู่แล้วจะหมุนปลาอยู่แล้วครับครับไหนๆก็มาแล้วอ่ะแล้วเราก็ต้องการที่จะแบบมีอาชีพก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดินมองดูนะมันไม่มีไส้ย่างอ๋อเราเดินสำรวจก่อนใช่ไหมรีเสิร์ชก่อนเรารีเสิร์ชว่ามันไม่ทับอะไรครับไส้ย่างไม่มีครับหมูย่างไม่น่ามีไม่มีซึ่งน้อยครั้งมากนะโอกาสที่หมูย่างจะไม่มีเนี่ยน้อยครับครับผมโชคดีว่าเป็นตลาดที่เพิ่งเปิดใหม่ใช่ครับคิดว่าเราเอาอาชีพนี้แล้วกันครับขายสัปดาห์แรกเป็นยังไงลูกค้าตอบรับดีนะครับตอบรับดีครับที่รีวิวนะคะหลังจากที่รีวิวแล้วก่อนล่ะก่อนรีวิวเนี่ยขายไม่ได้เลยก่อนรีวิว2วันแรกที่ผมมาก็ปลาตายครับบางๆครับหดหูไหมเอาถามมันแบบตรงๆเลยหดหูโอ้ยแล้วก็สำคัญคือถ้าคนมาชิมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เขาก็จะจากไปแน่ๆแหละแต่นี่ถ้าเกิดยังมีสั่งกลับบ้านมีอะไรเงี้ยผมว่าก็แสดงว่ารสชาติที่ทำอยู่เป็นไปได้ครับลูกค้าประจำกับย้อนกลับมาย้อนกลับมาซื้อซ้ำใช่ไหมครับบางคนมาถึงถามว่าวันนี้ผมจะได้กินไหมผมมา3ครั้งแล้วนะว้าวเออแต่เกรงใจเขาแต่เหมือนที่พี่เอ๋บอกบางทีเราก็เตรียมของไม่ถูกเพราะบางทีมันมีวันมากวันน้อยวันปานกลางใช่ไหมฮะมันไม่ไหวด้วยมันเมื่อยมากเมื่อยมากเมื่อยเหรอเพราะว่าเช้าต้องไปตลาดไปขนของไปซื้อของพวกอ๋อเพราะมันเก็บไม่ได้ต้องจ่ายของวันต่อวันถูกไหมพี่ไม่ได้มีตู้แบบสามารถที่แบบว่าจะยัดอะไรมันไปเยอะก่อนจะไปถึงวันที่มันโอเคแล้วเนี่ยผมขออนุญาตถามย้อนไปก่อนว่าวันที่พอทราบแล้วว่าอ๋อเราต้องไม่มีงานทำแล้วเนี่ยคุยยังไงในบ้านมันถกเถียงกันเยอะไหมตอบตรงๆว่ามันก็เครียดพอสมควรครับแต่ทีนี้ว่าเรามาปรึกษากันว่าถ้าเราตกงานปุ๊บแล้วมันเป็นเรื่องจริงแล้วเนี่ยเราคงต้องไปใช้ฝีมือที่เรามีคืออาจจะไปขายอาหารตามตลาดทั่วไปครับหรืออะไรก็ได้คือเราต้องทำอ่ะเราจะอยู่เฉยไม่ได้ครับเนื่องจากผมมีภาระผมจะเป็นต้องว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นรายได้ที่จะเข้ามาในครอบครัวเราคือผมห่วงลูกผมมากอีกคนนึงก็ใกล้จะจบแล้วจบแล้วใช่อีกคนก็จะขึ้นม.6ครับแต่ช่วงนี้ผมล้มโอมขึ้นมาเนี่ยปัญหาจะเยอะครับผมแล้วมันมีวิธีแบบว่าเคล็ดลับกำลังใจอะไรกันไหมคู่นี้ผมว่าน่ารักนะ25ปีที่ผมอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเวลาผมมีปัญหาเขาก็ช่วยคิดช่วยแก้เวลาก็มีปัญหาก็ช่วยคิดช่วยแก้เอาลูกเป็นหลักครับเอาลูกอ่ะ2คนนี้เป็นหลักเลยถ้าเราท้อหรือว่าเราถอยลูก2คนที่ผมพยายามให้เขามีอะไรที่จะดีกว่าเราอะไรเงี้ยมันคือกำลังใจครับจากที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยฮะครับผมคิดว่าเรื่องเด็กอ่ะมันสำคัญเพราะว่าเราอยากจะให้เขาเรียนดีๆได้มีโอกาสที่จะได้งานที่ดีกว่าเรา
ในภายภาคหน้าเพราะเราตอนนี้อะไรก็ได้ขอให้มีรายได้จะให้ผมไปเป็นรปภ.จะให้ผมไปเป็นพ่อบ้านหรืออะไรก็ทำได้หมดแหละแต่บังเอิญเมียก็เป็นคนมีฝีมือเรื่องอาหารครับตัวนี้คลิกเลยครับผมก็โอเคนะพอผมว่าถ้าเกิดในคู่ชีวิตกันเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งธงไว้ที่เป้าหมายเดียวกันว่ายังไงก็ได้ให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมครับเราก็ขยันอาจจะให้ดีกว่าเราเพราะที่เราผ่านมามันก็เป็นอะไรประมาณนั้นมันเป็นเรื่องคลาสสิกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับที่ผมยิ้มได้หนึ่งอีกคนใกล้จบแล้วอีกคนก็จะขึ้นม.6 ไปเร็วนี้แล้วผมคิดว่าที่ผมทำที่ผมเนี่ยไม่น่าจะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเรื่องปกติอยู่แล้วครับครับครับผมว่าจริงผมตัดสินใจไม่ผิดนะที่ให้ทางทีมงานของเราเนี่ยมาล้อมดอมมองๆที่นี่ไว้เพราะว่าจริงๆแล้วพี่นิยมเป็นคนพูดเก่งเป็นคนพูดคล่องแล้วก็เป็นคนขยันสำคัญคือถ้านับเป็นบรรทัดครับมี10บรรทัดพูดเรื่องตัวเองแค่บรรทัดเดียวที่เหลือเป็นเรื่องลูกและคนที่ห่วงใยนะครับแล้ววันนี้เป็นกรณีที่ผมเนี่ยที่เดินทางมาเพราะว่ามันจะมีผมว่าไม่ใช่พี่คนเดียวแหละมีอีกหลายคนที่ต้องเผชิญเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้ในสถานการณ์ครั้งนี้มันจะมีวิธีบอกเล่าหรือแนะนำพวกเขาหน่อยไหมฮะหรือคนที่ดูอยู่ว่าเราจะต้องปรับหัวใจยังไงให้กลับมามีความสุขได้เร็วที่สุดต้องดูฮะว่าเรามีกระแบกภาระอะไรอยู่ครับค่อยๆแก้ไปทีละข้อครับเพราะหลายข้อทีเดียวเลยมันไม่ได้หรอกคือเราจนเราแบกคำว่าจนอยู่แล้วเนี่ยมันต้องแก้ไปทีละข้อทีละข้อครับผมพี่ตากับผมมีภาระอยู่10ข้อเดือนนึงแก้ได้สักข้อนึงก็ยังดีครับเดือนแก้สักข้อนึงก็ยังดีครับดีกว่าพี่ไม่แก้อะไรเลยแล้วก็ถ้าไม่แก้แย่แน่ครับครับโอเคเรื่องเงินเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครอบครัวบางครั้งก็มีเราของแหงครับแต่ผมก็ต้องเข้าใจว่าอยู่กันมา25ปีแล้วในใจมันรู้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลืมเรื่องเมื่อคืนเรื่องเมื่อวานพรุ่งนี้ก็ดีกันครับท้ายๆนี้ครับเราได้เจอแล้วว่าพี่นิยมบอกว่าให้ค่อยๆแก้มันไปนะค่อยๆแก้แล้วจนกลับไปเจอความสุขครั้งใหม่ได้ครับแล้วทั้งคู่เลยพี่เอกพี่นิยมครับครับถ้าคนที่เขาดูอยู่แล้วเขากำลังจะต้องเอ้ยโอ้เผชิญกับเหตุการณ์นี้เหมือนพี่ๆหรือเปล่าไม่รู้อยากให้กำลังใจอะไรพวกเขาไหมฮะเพราะตอนนี้พี่เริ่มกลับมาตั้งทรงได้แล้วนะค่อยๆแกะรอยไปนะฮะอย่างผมเริ่มต้นผมไม่เคยออกมาตลาดนัดเลยจ้ะเคยแกมาเดินสมัยทำงานผมมาเดินตลาดนัดมาเดินซื้อของให้ลูกซื้อของซื้อกับข้าวไปทำกินแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยเรามาอยู่ในนี้เลยเราก็เป็นคนที่อยู่ในตลาดนัดมาคนทำอะไรนี้เลยก็ลองดูครับเพราะตลาดมันก็ยังมีหลายที่ถ้าเรามีมานะหรืออะไรก็ลองเข้าดูช่องทางยังมีเสมอนะครับพี่เอ๋ละอยากให้สู้ๆทุกคนจ้ะแม่น้อยจากนอกเออแล้วถ้าเขาอยากจะมาทานเมื่อกี้บอกว่าบางวันยุ่งมากนัดหมายเวลาหน่อยว่าเปิดกี่โมงไปกี่โมงอะไรครับพี่ก็เปิดบ่ายโมงจะให้ดียังไงก็เบอร์โทรแอดไลน์ได้แล้วสั่งแล้วก็พอถึงเวลาก็นัดรับจะได้ไม่ต้องมายืนรอเลยบางทีที่จอดมันอาจจะไม่ได้สะดวกใช่ไหมฮะถ้าริมถนนครับแอดไลน์มาก่อนแล้วก็สั่งมาก่อนนะนะฮะก็ส่วนมากจะหมดสักกี่โมงสักประมาณทุ่มนึงอะค่ะโอเคนะถ้าหมดก่อนก็คือคุณอดแต่ถ้าไม่หมดคุณก็มานัดหมายเขาก่อนก็ดับไฟแล้วโอเคครับได้เลยนะฮะหากไม่รบกวนเวลาปิ้งย่างจนเกินไปนะครับวันนี้เนี่ยผมแค่อยากจะเดินทางมาพบกับผู้คนที่ต้องปรับตัวอย่างเร็วที่สุดครับเพื่อจะได้ผ่านเหตุการณ์วุ่นวายครั้งนี้ไปด้วยกันเราไม่รู้เลยครับว่าผมจะเป็นยังไงบ้างเนาะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดในปีนี้และปีที่ผ่านมาวุ่นจริงๆฮะดังนั้นก็ถือว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิยมที่เป็นกรณีตัวอย่างให้กับประชาชื่นให้คนอื่นได้มีรอยยิ้มเล็กๆเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะออกไปหาโอกาสครั้งใหม่นะครับครับขอบคุณจริงๆนะครับพี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยินดีครับครับขอทุกอย่างราบรื่นครับครับครับผมครับผมอย่าถามว่าแล้วเธอละความสุขที่เธอตามหาอยากจะรู้หน้าตาเป็นอย่างไรความสุขของเธอละเป็นอย่างไร